สภากาแฟที่ศูนย์เรียนรู้ประชาธิปไตยบ้านสำนักขันตำบลสามตำบลอำเภอจุฬาภรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับมาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในรอบปีนี้ว่าปี2563เนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็สถานการณ์การเมืองของบ้านเมืองจะเป็นไปแนวไหนในทัศนะของผมในฐานะที่เป็นนักการเมืองคนหนึ่งแล้วก็อยู่ในสภาแล้วก็ติดตามการเมืองมาโดยตลอดผมคิดว่ารอบ1ปีต่อจากนี้ไปน่าจะเป็นสถานการณ์การเมืองที่เข้มข้นและก็ร้อนแรงขึ้นด้วยเหตุการณ์และก็ปัจจัยใน10เรื่องที่ควรจะจับตามองเริ่มตั้งแต่ต้นปีนะครับต้นปีก็คือวันที่8วันที่9ที่จะถึงนี้ก็มีการเปิดพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2563ในวาระที่2ที่3ก็อาจจะมีผู้สวนคำแปรยติแล้วก็จะมีคนอภิปรายนะครับก็ถือว่าเหมือนกับการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจแหละอย่างน้อยพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ได้ตัดงบประมาณในส่วนของกระทรวงกลาโหมผมก็เชื่อว่าจะมีการอภิปรายตัดงบในส่วนนี้แล้วก็จะมีการเปิดโปงเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงกลาโหมของกองทัพก็ถือว่าเป็นการตีกระทบทางอ้อมไปยังรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจับตามองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านในการอภิปรายจำแหละนะครับงบประมาณของกระทรวงกลาโหมและก็ของทัพเนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งเป็นการดิสเครดิตรัฐบาลไปทางอ้อมนะครับสองเนี่ยผมคิดว่าจะมีการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าจะมีการยื่นใครบ้างแต่ว่าแน่นอนที่สุดละเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในรายบุคคลถ้าหากว่าพรรคฝ่ายค้านสามารถที่จะเปิดแผลแล้วก็เปิดโครงการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลชุดนี้โดยใช้ใบเสร็จมีใบเสร็จมีอะไรก็แล้วแต่ที่ให้สังคมควรเชื่อได้ว่ารัฐบาลชุดนี้บริหารราชการแผ่นดินโดยความทุจริตไม่ซื่อสัตย์ผมคิดว่าก็เป็นการดิสเครดิตรัฐบาลไปทางอ้อมด้วยนะครับแล้วก็จะมีผลแน่นอนล่ะถ้าหากว่าเจอรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็มีแผลมีใบเสร็จก็จะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนที่3หลังจากอภิปรายแล้วผมเชื่อว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีในทัศนะของผมเนี่ยผมคิดว่าในการปรับรัฐคณะรัฐมนตรีเนี่ยรัฐบาลก็จะทำอยู่2ช่วงช่วงแรกถ้าสมมุติว่าปรับเขาเรียกปรับก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจอันนี้เขาเรียกว่าชิงตัดหน้านะครับเพื่อที่จะตัดกระแสการอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อที่จะลดน้ำหนักการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคร่วมฝ่ายค้านกับ2คือเปิดได้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนแล้วก็จะปรับรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ถูกสังคมเชื่อว่าบริหารงานโดยการไม่ชอบมาพาคนจริงๆตรงนี้ก็อาจจะใช้โอกาสตรงนี้ปรับครม.นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามทางการเมืองเนี่ยการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยของรัฐบาลเนี่ยที่ผ่านมาก็คือว่าเหมือนกับการนับถอยหลังนะครับอายุของรัฐบาลเพราะการปรับครม.แต่ละครั้งเนี่ยมันจะมีแรงกระเพื่อมอย่างแน่นอนคือคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยกับคนที่คาดหวังกับคนที่ถูกออกไปเนี่ยมันมีมากกว่าคนที่จะได้เป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นคนที่ไม่พอใจเนี่ยก็จะเยอะกว่าและก็จะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับรัฐบาลได้นะครับ3 4นะครับหลังจากอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วแล้วก็ปรับครม.แล้วขอให้จับท่าเขาเรียกจับตาท่าทีของพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคเล็กแน่นอนที่สุดมีการต่อรองเพื่อที่จะชิงโควต้ารัฐมนตรีอย่างแน่นอนนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มีการเคลื่อนไหวกันมีการดูดวัวมาเป็นภายใต้ชื่อกลุ่มกิจสังคมใหม่
นะครับของคุณชัดทองอูนได้รวบรวมได้สัก8เสียงแน่นอนที่สุด8เสียงโควต้ารัฐมนตรี1คนต้องได้ก็จะต้องเอานะครับดูการเข้าร่วมรัฐบาลหรือท่าทีของพรรคเศรษฐกิจใหม่ของคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณว่าจะตัดสินใจเข้าไปร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีเนี่ยอย่างเต็มตัวหรือไม่นะครับส่วนที่5เนี่ยผมคิดว่าเหตุการณ์ที่5เนี่ยก็เหตุการณ์เกี่ยวกับการพิจารณาคดียุบพรรคของพรรคอนาคตใหม่นะครับจะต้องดูว่าพรรคอนาคตใหม่มีคดีอยู่หลายคดีแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดียุบพรรคอนาคตใหม่ถือว่าเป็นเดิมพันของพรรคละนะครับถ้าหากว่ามีการยุบพรรคอนาคตใหม่จริงก็จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดกลุ่มวาวเกิดภาพพึ่งแตกรังจะมีการช้อนซื้อสอสอดูสอสอแน่นอนที่สุดละแต่ละกลุ่มแต่ละพวกที่มีหัวพรรคอยู่แล้วเนี่ยก็จะซื้อสอสอเข้ามาให้ได้คนละพรรคละสัก 6-7 คนก็จะได้1ตำแหน่งก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่ามีการช่วงชิงแย่งชิงกันสำหรับคนที่ต้องการที่จะไปช้อนซื้อเอาสมาชิกพรรคอนาคตใหม่หลังจากเกิดสามตัดสินให้ยุบพรรคนะครับส่วนที่6ที่จับตามองก็คือการชุมนุมของกลุ่มการเมืองที่เรียกว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งที่เขาเรียกเป็นภาษาการเคลื่อนไหวว่าแฟชม็อบเนี่ยนะครับนั่นก็คือจัดม็อบของคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่เหมือนกับม็อบของกปปส.พันธมิตรนะครับหรือนปช.ม็อบ 3-4 ม็อบของกลุ่มนี้เนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุแต่ว่าม็อบของแฟชม็อบเนี่ยแฟชม็อบเนี่ยนะเป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนทำงานมาเช้าเย็นกลับนะครับแล้วก็ชุมนุมเฉพาะเสาร์อาทิตย์ปรากฏการณ์นี้ก็เหมือนกับกรณีที่ฮ่องกงนะครับผมต้องดูตรงนี้ว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในฐานะหัวหน้าพรรคแล้วก็ไม่มีบทบาทในสภาแล้วพรรคถูกยุบแล้วเขาต้องออกมาเคลื่อนไหวการเมืองนอกสภาก็ต้องดูว่าคุณธนาธรมีบทบาทในการนำม็อบครั้งนี้เนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนที่7ก็คือระยะเวลาเนี่ยมันพอเหมาะพอควรพอเหมาะเจาะกับการทำงานของนักคณะกรรมการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าสภาให้เวลาการทำงานมา180วันก็น่าที่จะตรงกับช่วงนี้พอดีช่วงกลางปีเพราะฉะนั้นก็จะมีข้อสรุปจากคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในประเด็นใดบ้างและจะแก้ไขอย่างไรแน่นอนที่สุดแล้วเมื่อมีการนำเสนอผลการศึกษาก็ในสังคมก็จะมีการโต้เถียงมีการขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มผู้สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกับกลุ่มที่ต่อต้านไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ต้องดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมวลชนแต่ละฝ่ายเนี่ยมีความขัดแย้งกันขนาดไหนนะครับส่วนที่8ผมคิดว่าในช่วงกลางปีหรือเขาเรียกว่าไตรมาสที่2นะครับมีการปิดงบกลางปีปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนผมคิดว่าคนก็รอคอยว่ารัฐบาลจะเยียวยาจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเขาอย่างไรบ้างถ้ารัฐบาลชุดนี้ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจได้นะครับปล่อยให้ชาวบ้านยังลำบากยากจนราคาพืชผลการเกษตรยังตกต่ำนะครับการส่งออกยังมีปัญหาการย้ายฐานผลิตของกลุ่มลงทุนต่างชาติออกไปโรงงานปิดนะครับโรงงานปิดโรงงานคนถูกลอยแพมีปัญหาทางเศรษฐกิจมากอันนี้ก็ต้องดูนะครับว่ารัฐบาลจะแก้ได้หรือไม่นะครับส่วนข้อที่9ในช่วงกลางปีวันที่30กันยายนจะมีการเกษียณอายุราชการที่จับตามองก็คือว่ามีการเกษียณอายุราชการของคนที่อยู่ในอำนาจกลุ่มกองทัพอย่างน้อยก็คือพลเอกอภิรักษ์คงสมพงษ์เกษียณปีนี้ในวงการตำรวจผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาก็เกษียณปีนี้แน่นอนที่สุดแหละเมื่อมีผบ.เหล่าทัพเกษียณก็จะมีขยับตำรวจหรือทหารเข้าลาย5เสือแล้วจะมีการปรับดุลอำนาจดุลกำลังในกองทัพแล้วก็จะมีการไม่พอใจมีการเสียประโยชน์ทุกครั้งนะครับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองโดยกองทัพเกิดขึ้นจากการปรับดุลกำลังในกองทัพเนี่ยแล้วก็มีปัญหา
จนนำไปสู่การปฏิวัติเพราะฉะนั้นสิ้นปีกันยานี้มีการเกษียณอายุผบ.ทบ.ผบ.ตร.ก็ต้องดูว่ามีการปรับดุลอำนาจเนี่ยได้ไหมถ้าหากว่าปรับดุลอำนาจไม่ลงตัวมีปัญหาแน่นอนที่สุดแล้วครับเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองอีกส่วนหนึ่งด้วยครับส่วนที่10นะครับข้อที่10ก็คือว่าพอปลายปีเนี่ยจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านได้อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยข้อบังคับก็คือว่าโดยรัฐธรรมนูญก็คือว่าให้มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยได้นะครับในสมัยประชุมหรือว่าในปีละ1ครั้งแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาใช้ปีสมัยประชุมนะครับสมัยประชุมไม่ใช้ปีพ.ศ.เพราะฉะนั้นพรรคฝ่ายค้านสามารถอภิปรายได้ในพ.ศ.นี้ใน2ครั้งปลายปีก็ได้โอกาสที่จะอภิปรายรอบ2อีกรอบหนึ่งหลังจากสถานการณ์การเมืองปัญหาการเมืองถาถมเข้าใส่รัฐบาลจนน่วมจนอ่อนล้าจนถึงปลายปี2563ก็เป็นโอกาสของพรรคฝ่ายค้านที่จะเผด็จศึกหรือจะน็อครัฐบาลในช่วงนี้ให้ได้นะครับเพราะทางออกของรัฐบาลผมคิดว่า1รัฐบาลต้องแก้เกมทางการเมืองนะครับ เพื่อที่จะไม่ให้ปัญหาต่างๆที่มันสะสมเรื้อรังมาจนทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพและมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรัฐบาลต้องแก้ปัญหา10ข้อที่ผมว่าเนี่ยให้ได้ให้ผ่านไปให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าแก้ไม่ได้เนี่ยแน่นอนที่สุดนะครับก็อาจจะถูกแรงกดดันจากสังคมแล้วก็จะทำให้รัฐบาลขาดเสถียรภาพทางออกของรัฐบาลตอนนั้นต้องมีอยู่2ทางก็คือ1รัฐบาลเห็นว่าสภาชุดนี้อยู่ครบเกือบครบ2ปีมาครึ่งเทอมแล้วอาจจะตัดสินใจยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่กับ2นายกรัฐมนตรีอาจจะใช้วิธีการแสดงสปิริตในการเป็นนักประชาธิปไตยก็คือลาออกแล้วก็ให้รัฐสภาเนี่ยโหวตเลือกตั้งนายกใหม่แล้วให้นายกคนใหม่มาครองรัฐมนตรีแล้วก็บริหารประเทศต่อไปก็มีอยู่ทางออกมีอยู่2ทางนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะให้จับตามองว่าปีหน้านะครับปรากฏการณ์10ข้อที่ผมวิเคราะห์มาเนี่ยจะเกิดขึ้นแล้วก็สั่งสมนะครับแล้วก็เป็นปัญหาเรื้อรังจนก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหรือไม่ก็อยากจะให้จับตามองในปี2563ครับ